ตำรวจล่าไม่ถอยทลายเครือข่ายเว็บพนันทั่วไทยเมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้นำตำรวจไซเบอร์แถลงข่าวปฏิบัติการชัตดาวน์ยูโรเบ็ตนะคะโดยได้จับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย WM88VIP และเครือข่าย Extend.com ค่ะซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนเอาเฉพาะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมยาวมาจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ก็สูงไปถึง 1,400 ล้านบาทแล้วนะคะก็สามารถออกหมายจับตัวผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งเครือข่ายจำนวน64รายด้วยกันค่ะก็จับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญของขบวนการไปแล้ว7รายทั้งชาวจีนในระดับหัวหน้าขบวนการที่เป็นผู้รับประโยชน์ทั้ง3รายและชาวไทยที่ร่วมกันฟอกเงินและบริหารการเงินอีก4รายสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้ถึง287กว่าล้านบาทค่ะก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำหมายจับจากศาลอาญาลงพื้นที่ที่จังหวัดตากและจังหวัดตรังค่ะติดตามการจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีไปจนสามารถจับกุมตัวได้เพิ่มอีก6รายด้วยกันได้แก่นายณราวุธอายุ47ปีนางสาวณภศรอายุ40ปีนายศิรดนัยอายุ24ปีและนายพุทธิสันอายุ23ปีค่ะจับกุมตัวได้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดรวมถึงอีก2คนคือนายณรงค์อายุ49ปีและนางสาวตรีเนตรอายุ40ปีจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบกันโดยทำการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินก่อนจะขยายผลเพื่อที่จะหาตัวผู้หลบหนีมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไปค่ะไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอลที่ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ค่ะ